สวัสดีครับผมนายคมสันโกเซนตอวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องระบบอีคอมเมิร์ซและแอดมินพาร์เนลนะครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน project2u.com นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของการอธิบายการใช้งานซิสเต็มนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอที่แล้วเราได้พูดถึงการเซตติ้งค่าต่างๆนะครับในส่วนของการทำงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอตอนที่2นี้นะครับเราก็จะพูดถึงในส่วนของเมนูต่างๆนะฮะที่อยู่ในซิสเต็มนะครับเริ่มต้นด้วยในส่วนของดีไซน์นะครับตรงนี้ในส่วนของดีไซน์จะมีซับไดเรกทอรี่นะฮะครับย่อยนะฮะชื่อว่าเลย์เอาท์โดยปกติแล้วในเลย์เอาท์นี้นะฮะครับก็จะเป็นในส่วนของการคอนฟิกนะฮะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางรูปแบบของหน้าเว็บไซต์นะฮะโดยปกติแล้วนะฮะครับเราก็จะมีค่า default เป็นหน้าจออย่างนี้อยู่แล้วนะครับครับก็มีเมนู home นะฮะครับ default information นะครับ product size map หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เดี๋ยวลองคลิกสักอันหนึ่งฮะลองคลิกที่ home นะครับในส่วนของ home นะฮะนะครับก็จะเป็นในส่วนของการลิงก์เมนูนะครับที่ลิงก์ไปยังส่วนต่างๆนะครับนะตรงนี้นะครับเข้าไปตามที่ลิงก์เมนูต้องการนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะเพิ่มนะก็คลิกที่เรานะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะฮะตามลิงก์แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยยุ่งกับในส่วนของที่เป็นดีไซน์นะฮะตรงนี้นะครับสักเท่าไหร่นะครับก็ขอข้ามไปนะฮะก็ให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเท่านั้นเองนะครับส่วนที่สำคัญนะครับก็คือส่วนของแบนเนอร์นะครับตรงนี้แบนเนอร์แบนเนอร์นี้คืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นแท็บสไลด์นะฮะตรงนี้แท็บสไลด์นะครับถ้าเกิดเราดูจากหน้าจอหลักของเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือตรงที่เป็นสไลด์ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะออกแบบหน้าจอดีไซน์นะฮะให้มีความสวยงามนะครับเข้ากับเทมเพลตของเรานะครับแล้วทำการอัปโหลดข้อมูลนะครับสไลด์นะฮะก็สามารถคลิกที่ add banner ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ลิงก์เข้าไปนะครับตรงนี้นะฮะครับแต่ถ้าเราไม่ทราบลิงก์นะฮะอาจจะเป็นสไลด์เฉยๆไม่ลิงก์ไปที่ไหนก็ให้ใส่เครื่องหมายชาร์ปเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเลือกที่ browse นะครับแล้วก็เลือกที่เป็นลองคลิกที่ banner นะฮะตรงนี้ในเทมเพลตของเว็บไซต์นะฮะก็จะมีระบบออกแบบดีไซน์ให้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะคลิกนะฮะครับเลือกได้นะฮะตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่ save นะครับตรงนี้ก็จะทำการบันทึกข้อมูลให้นะครับมันก็จะมาปรากฏนะครับที่หน้าสไลด์ของเราตรงนี้นะครับโอเคกลับมาที่หน้าแอดมินคอนโทรลพาเนลนะครับถ้าเกิดต้องการที่จะเพิ่มนะฮะครับสไลด์หรือแบนเนอร์เข้าไปนะฮะในส่วนต่างๆก็สามารถที่จะคลิก insert ตรงนี้ได้เช่นต้องการเพิ่มแบนเนอร์นะครับให้มาปรากฏที่เมนูทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้ก็คลิกที่ insert นะครับก็เพิ่มแบนเนอร์เข้าไปก่อนนะครับตรงนี้นะฮะก็เพิ่มเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับจะต้องเข้ามากำหนดที่ extension นะครับแล้วเลือก module นะครับหลังจากนั้นเลือกที่ slide show ตรงนี้นะครับนะฮะเช่นเราคลิกที่ edit นะครับ slide showเมื่อเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วคำว่า position ตรงนี้ก็คือหมายถึงการที่ข้อมูลรูปของเรานะครับจะปรากฏตรงไหนเช่นตำแหน่งของเว็บไซต์จะมีทั้งหมด4 position ด้วยกัน1ตำแหน่ง top นะฮะครับก็คือตรงนี้นะฮะครับตำแหน่งนะครับ button นะฮะก็จะอยู่ข้างล่างนะครับนะฮะตำแหน่งต่อมานะครับคือตำแหน่งเล็บนะครับเล็บซ้ายอยู่ด้านซ้ายครับ
แล้วก็ตำแหน่งไรท์ด้านขวานะครับตรงนี้ด้านขวาอาจจะแทรกเข้ามานะฮะแต่ในส่วนของเว็บเราก็มีประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับก็พูดง่ายๆคือเมื่อเราเพิ่มในส่วนของแบนเนอร์เสร็จแล้วจะต้องเข้ามากำหนดข้อมูลที่ extension หลังจากนั้นเลือกโมดูลหลังจากนั้นเลือก slide show แล้วก็เลือกตำแหน่ง position นะครับก็เซฟเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับต่อมาในส่วนของ user นะครับก็คลิกที่ user นะฮะหลังจากนั้นเลือกดู user นะครับลองเลือกดูนะฮะท่านสามารถที่จะทำการเพิ่ม user เข้าไปได้โดยคลิกที่ insert นะครับหลังจากนั้นให้ใส่ใส่ username password email เลือกกลุ่มเข้าไปได้ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรก็เพิ่ม user ปกตินะครับอีกส่วนหนึ่งของ user ที่เราจะทำการเพิ่มคือ user group นะครับก็คลิก user group นะฮะสามารถตั้งกลุ่มของ user ของเราได้เช่นตัวอย่าง user ที่เป็น admin นะครับก็จะมีสิทธิ์เข้าใช้งานนะครับได้ทุกๆส่วนนะฮะตรงนี้นะครับพูดง่ายๆคือเราสามารถกำหนดในส่วนของกลุ่มแอดมินนะฮะในการเข้าถึงนะฮะครับหรือในส่วนของกลุ่มอื่นๆนะฮะครับตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือกลุ่มยูเซอร์นะครับต่อมานะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะฮะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของโลเชียลนะครับsession นะครับก็ยังมีในส่วนของ language นะครับก็คือภาษา currency นะฮะตรงนี้นะครับดู language กันก่อนนะครับตรงนี้ language ค่า default ของเว็บไซต์เราก็เป็น english นะครับ english ตรงนี้ลองคลิกที่ edit ดูนะครับ english นะครับจริงๆแล้วในส่วนของระบบก็มันจะตั้งค่าให้ไว้อยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะครับในส่วนของ currency ตรงนี้สำคัญนะครับเช่นต้องการดูนะครับว่าตอนนี้ค่าอัตราการแลกเปลี่ยนของเงินของเรานั้นต้องการที่โชว์อะไรบ้างเช่น US ดอลลาร์ไทยบาทปอนด์สเตอริงหรือยูโรนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับเช่น30บาทตอนนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเช่น30บาทนะฮะ37000คลิกที่เซฟนะครับอันนี้ก็เป็นค่าอัตรา exchange นะครับในการแลกเปลี่ยนต่อ1 US ดอลลาร์นะฮะครับในการหมุนนะครับถ้าเกิดต้องการเพิ่มสกุลเงินเข้าไปก็คลิกที่ insert นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตั้งค่าตามฟอร์มของโปรแกรมนะครับต่อมามาดูในส่วนของสต็อกนะครับสเตตัสนะฮะก็จะดูได้ว่าตอนนี้สต็อกของเราที่มีการแจ้งเตือนนั้นเราตั้งเลเวลมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะฮะต่อมาในส่วนของนะครับออเดอร์สเตตัสก็หมายถึงสถานะนะครับเช่นการยกเลิกนะฮะการส่งเสร็จเรียบร้อยนะฮะการปฏิเสธนะครับหรือการหมดอายุต่างๆคือเวลาเราส่งของไปยังลูกค้าหรือสเตตัสระหว่างการทำงานฮะก็สามารถที่จะใส่สเตตัสตรงนี้เข้าไปได้นะครับเช่นเมื่อลูกค้าออเดอร์ของก็อยู่ในระหว่างการรอนะฮะที่จะส่งของหรือการจ่ายเงินนะครับหรือเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเสร็จแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของprocessing หรือการ process นะครับตรงนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการได้รับเงินนะฮะต้องการส่งสินค้าก็อยู่ในการ shipped นะฮะครับตรงนี้ก็จะมีสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะฮะครับต่อมานะครับในส่วนของการ return นะฮะครับก็เมื่อเราส่งของไปให้ลูกค้าก็จะมีการ return ข้อมูลเข้ามานะครับนะฮะก็สามารถตั้งค่า status ตรงนี้ได้นะครับว่าอยู่ในระหว่างไหนเช่นกำลังรีเทิร์นของอยู่นะฮะหรือรีเทิร์นเสร็จแล้วนะฮะหรือกำลังรอนะครับตรงนี้
ส่วนต่อมานะฮะในส่วนของ country นะฮะครับก็สามารถที่จะเพิ่มนะฮะครับประเทศได้แต่ตรงนี้ในระบบจะมีให้ทุกๆประเทศอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับต่อมาฮะในส่วนของโซนนะครับโซนเช่นประเทศนี้อยู่ในโซนไหนนะครับนะครับก็ใส่แม่ใส่เข้าไปได้นะครับอันนี้ก็ไม่เคยได้ยุ่งอะไรมีให้อยู่แล้วนะครับต่อมาในส่วนของ geo zone นะครับ geo zone นะครับก็สามารถลองตั้งค่าได้นะครับเช่นแหวกนะฮะคือในแต่ละประเทศนี้นะฮะบางทีอาจจะค่าภาษีไม่เหมือนกันนะฮะเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับตรงนี้นะฮะเพิ่มลดแก้ไขได้ตรงนี้นะครับส่วนต่อมานะครับคือในส่วนของภาษีนะฮะก็มีภาษีนะฮะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นะฮะครับใส่ภาษีเข้าไปได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของ tax rate นะครับอัตราภาษีนะครับนะฮะบ้านเราก็อยู่ที่ 7% นะฮะเมืองนอกอาจจะขึ้นอยู่กับโซนภาษีนะครับของแต่ละประเทศนั้นๆได้เพิ่มลดแก้ไขได้ฮะตรงนี้นะฮะครับนะครับต่อมานะครับในส่วนของนะครับ range class นะครับนะฮะคืออะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นเช่นเป็นหน่วยวัดนะฮะครับเช่น cm ซินติเมตรนะครับมิลลิเมตรนะฮะครับค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะฮะครับนิ้วนะฮะครับเซนติเมตรนะครับมิลลิเมตรนะฮะครับตรงนี้จะเป็นหน่วยยูนิคนะฮะครับก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับเวลาเรามีสินค้าก็อาจจะมีพวกของการวัดค่านะฮะครับต่อมานะฮะในส่วนของนะครับ Y class นะครับเห็นไหมฮะครับก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะฮะครับพวกกิโลพวกกรัมนะฮะครับพวกปอนด์นะครับพวกออนอันนี้จะเป็นค่าของฝรั่งนะฮะเราก็สามารถตั้งเป็นเช่นนะครับกิโลได้นะฮะครับพวกนี้นะฮะครับใส่กิโลใส่หน่วยเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับก็ลองเพิ่มได้นะครับตรงนี้ต่อมานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับโซเชียลชันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ส่วนเมนูซิสเต็มนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันในส่วนของส่วนอื่นๆนะฮะในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ